ป่าเขตร้อนตามแนวชายฝั่งในประเทศบราซิลกำลังลดน้อยลงพร้อมๆกับสายพันธุ์ของลิงชนิดหนึ่งซึ่งมีโอกาสสูญพันธุ์มากที่สุดในโลกลิงชนิดนี้คือลิงป่าสายพันธุ์โกลเด้นไลออนทามารีนที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่น้อยกว่า700ตัวเท่านั้นลิงทามารีนที่เติบโตเต็มที่มีน้ำหนักน้อยกว่า2ปอนด์และบ้านของมันซึ่งอยู่ในป่าทำให้ลิงชนิดนี้กลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการโจมตีลิงชนิดนี้อาศัยอยู่ท่ามกลางอันตรายในบ้านที่อยู่ในป่าเขตร้อนแต่ภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดของพวกมันคือมนุษย์นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามหาทางต่อสู้เพื่อช่วยเหลือสัตว์ตัวเล็กๆชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะพยายามมากสักเพียงใดแต่อนาคตของเจ้าลิงทามารีนกลับขึ้นอยู่กับสมดุลของป่านี่คือเรื่องราวของลิงป่าโกลเด้นไลออนทามารีนครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่พยายามเอาชีวิตรอดในป่าที่ลดน้อยลงเรื่อยๆครอบครัวที่อาจจะเป็นครอบครัวสุดท้ายของลิงสายพันธุ์นี้กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลผู้คนประมาณ12ล้านคนอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองเขตร้อนสถานที่ซึ่งเคยเป็นป่าเขตร้อนมาก่อนการขยายขอบเขตของกรุงริโอเดจาเนโรได้ทำลายพื้นที่ของป่าให้ลดน้อยลงและเหลืออยู่เพียงบริเวณระหว่างภูเขาไปจรดทะเลเท่านั้นที่นี่คือป่าในเขตอนุรักษ์โพโกดัสอันตัสบริเวณนี้ได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายและเป็นหนึ่งในพื้นที่ป่าเขตร้อนเล็กๆที่หลงเหลืออยู่เป็นที่อยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวของลิงป่าโกลเด้นไลออนทามารีนบนต้นไม้เหนือพื้นที่ชื้นแฉะในป่าที่เรียกว่าเซกุนดาอควาครอบครัวลิงโกลเด้นไลออนทามารีนครอบครัวหนึ่งได้ยึดเอาบริเวณแห่งนี้เป็นอาณาเขตของพวกมันลิงพวกนี้จะป้องกันอาณาเขตบ้านของพวกมันจากการรุกรานของลิงตัวอื่นๆเพราะพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญพ่อลิงเป็นลิงตัวผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในครอบครัวแต่อำนาจของมันได้มาด้วยการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าพ่อลิงมักจะทำตัวเป็นเสมือนเครื่องเตือนภัยเช่นเดียวกับหน่วยลาดตระเวนและมันก็ยังช่วยในการดูแลลูกอีกด้วยแม่ลิงนั้นกำลังตั้งครรภ์แก่เต็มที่แม่และพ่อลิงมีลูกด้วยกันถึง4ตัวแล้วลิงที่เป็นลูกสาวมีอายุ9เดือนเป็นตัวที่เราจะเรียกว่าพี่สาวและเป็นลิงตัวเมียตัวเดียวในฝูงถัดมาคือพี่ชายวัย18เดือนของมันที่สวมปลอกคอซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้นำมาติดตั้งเพื่อทำการศึกษาลิงทามารีนซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์สมาชิกที่มีอายุน้อยที่สุดในครอบครัวเป็นลิงตัวผู้2ตัววัย5เดือนพวกมันค่อนข้างเป็นอิสระและสามารถเสาะหาอาหารได้ด้วยตัวเองแล้วครอบครัวลิงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเคลื่อนไหวออกเสาะหาอาหารไปทั่วเขตแดนซึ่งเป็นบ้านของมันของโปรดของลิงพวกนี้ได้แก่ผลไม้ลูกเล็กๆแมลงหรือแม้แต่กิ้งก่าหรือกบขนที่ปลุกปุยบริเวณลำคอที่ดูราวกับขนของสิงโตและมีขนาดเล็กที่ละเอียดอ่อนบนใบหน้าของพวกมันทำให้พวกมันดูเป็นเหมือนกับสัตว์ที่ได้รับการสร้างสรรค์มาเป็นอย่างดีจากธรรมชาติแต่ลิงทามารีนก็สามารถปรับตัวเข้ากับป่าได้เป็นอย่างดีนิ้วที่เรียวยาวและเล็บที่คล้ายกับกรงเล็บทำให้ลิงชนิดนี้สามารถเอามือทิ่มลงไปในโพรงไม้เพื่อหาอาหารสายตาของพวกมันก็เป็นเยี่ยมเช่นกันแมลงที่พลางตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นยากที่จะมองเห็นไ
แต่ลิงทามารีนกลับสามารถจับพวกมันได้อย่างง่ายดายแมลงมีสารอาหารครบถ้วนอุดมด้วยโปรตีนซึ่งทำให้ลิงทามารีนนั้นกินอาหารที่เปี่ยมด้วยคุณค่าพี่สาวและพี่ชายกำลังเล่นกับแมลงในขณะที่พ่อของพวกมันได้ยินเสียงเตือนภัยเสือตัวหนึ่งกำลังออกเดินเพ่นพ่านเมื่อมีนักฆ่าที่ส่งพลังและเพียบพร้อมด้วยความเร็วอยู่ใกล้ๆลิงทุกตัวก็มุ่งหน้าขึ้นสู่ต้นไม้ในทันทีอย่างไรก็ตามนี่เป็นช่วงเที่ยงวันซึ่งเป็นเวลาสำหรับการพักผ่อนของครอบครัวยามเช้าจบสิ้นลงตามปกติแต่ครอบครัวลิงยังต้องเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนรออยู่ข้างหน้าอาจจะไม่มีป่าในเขตอนุรักษ์เหลือเพียงพอที่จะเป็นที่อยู่ของลิงทามารินทั้งหมดประชากรลิงชนิดนี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงป่าเขตร้อนตามแนวชายฝั่งของประเทศบราซิลเคยมีขอบเขตถึงกว่า3ล้านเอเคอร์แต่บัดนี้กลับมีบริเวณเหลืออยู่เพียงน้อยนิดสัตว์ป่าหลายอย่างอยู่ได้ด้วยการซื้อเวลาเท่านั้นบ่ายวันนั้นเริ่มต้นขึ้นด้วยการเล่นสนุกทามารินรุ่นเยาว์เป็นนักกายกรรมที่รักความสนุกสนานพวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวิ่งไล่และการเล่นมวยปล้ำด้วยกันลิงน้อยเหล่านี้ดูสนุกสนานมากจนยากที่จะเชื่อว่าการเล่นแบบนี้มีประโยชน์อยู่มากทีเดียวในป่านั้นความว่องไวและความรวดเร็วเป็นทักษะของความอยู่รอดและสำหรับลิงทามารินความคล่องแคล่วที่มันฝึกซ้อมไว้เสมออาจทำให้พวกมันรอดพ้นจากภาวะความเป็นและความตายเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพ่อลิงนำทุกๆตัวในครอบครัวกลับเข้าไปในโพรงไม้เพราะอันตรายเกินไปที่จะอยู่ในที่โล่งยามค่ำคืนครอบครัวลิงทามารีนจะอยู่ในโพรงไม้ขนาดใหญ่ในเวลากลางคืนพวกมันจะนอนรวมกันเพื่อสร้างความอบอุ่นด้วยขนของกันและกันหากที่อยู่ที่ปลอดภัยของมันได้รับการเลือกสรรอย่างถูกต้องสัตว์นักล่ายามค่ำคืนในป่าตัวใดก็ไม่สามารถหาพวกมันพบได้ลิงทามารีนจะรอจนกว่าพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่จะออกมารับความอบอุ่นแต่วันนี้มีบางอย่างเกิดขึ้นจนทำให้พวกมันไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันเช่นที่เคยลิงทุกตัวต่างมาชุมนุมกันรอบๆลิงตัวแม่ทั้งครอบครัวต่างชะเง้อมองเนื่องจากเมื่อคืนนี้แม่ลิงได้คลอดลูกแฝดออกมาลิงทามารีนมักจะคลอดลูกแฝดอยู่เสมอและหากอาหารนั้นอุดมสมบูรณ์ลิงตัวเมียก็อาจจะคลอดลูกแฝดได้ถึงปีละ2คู่เลยทีเดียวแม่ลิงโอบกอดทารกแรกเกิดอย่างหวงแหนท่ามกลางความสนใจจากสมาชิกทุกตัวในครอบครัวมันไม่รู้ว่ามนุษย์เองก็ให้ความสนใจกับสมาชิกใหม่ของมันเช่นเดียวกันแอนดรูมาร์ตินหนึ่งในทีมงานวิจัยที่คอยเฝ้าสังเกตลิงทามารีนอย่างใกล้ชิดกำลังมองหาครอบครัวทามารีนนักวิทยาศาสตร์ต้องการให้ลิงน้อยแรกเกิดมีสุขภาพที่สมบูรณ์แอนเดรียใช้เครื่องตามรอยที่จับคลื่นสัญญาณจากปลอกคอของลิงพี่ชายสัญญาณนั้นอ่อนมากแต่เธอก็หาพวกมันจนพบเพื่อที่จะได้ลูกแฝดมาพิจารณาอย่างใกล้ชิดเธอจะต้องดักจับแม่ลิงซึ่งหมายถึงการวางกับดักแอนเดรียใช้กล้วยซึ่งเป็นของโปรดของลิงทามารีนลิงทุกตัวสนใจกับเหยื่อล่อ
นอกจากแม่ลิงเนื่องจากมันมีลูกน้อย2ตัวที่ต้องดูแลแม่ลิงจึงมีท่าทางระแวดระวังแต่ในที่สุดกล้วยก็เย้ายวนใจเกินกว่าจะทานไหวที่สถานีวิจัยทารกน้อยถูกทาสีเพื่อเป็นการแยกแยะลูกลิงตัวผู้ถูกป้ายสีดำเพียง1ครั้งแต่ลิงแฝดตัวเมียนั้นถูกป้ายสีถึง2ครั้งทารกตัวจิ๋วมีน้ำหนักน้อยมากแต่เครื่องชั่งแบบดิจิตอลก็ยังสามารถบันทึกน้ำหนักของพวกมันได้อย่างแม่นยำว่ามันหนักเพียง64กรัมหรือมากกว่า2ออนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสมาชิกครอบครัวตัวอื่นๆได้รับการวัดและชั่งน้ำหนักเช่นกันปลอกคอสัญญาณถูกสวมใส่ทดแทนและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นำตัวอย่างขนของมันไปตรวจ DNA การตรวจสอบตามปกติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอย่างต่อเนื่องการเก็บข้อมูลมาถึง15ปีเกี่ยวกับลิงสิงโตทองธรรมรีนที่เป็นสัตว์อนุรักษ์เป็นไปด้วยเจตนาที่จะปกป้องพวกมันจากการสูญพันธุ์ทั้งสิ้นหลังจากที่ได้ตรวจสอบและทำสัญลักษณ์จนเสร็จสิ้นสมาชิกครอบครัวทั้งหลายก็ถูกปล่อยกลับคืนสู่ป่าลิงธรรมรีนดูเหมือนไม่สะทกสะท้านกับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มากนักแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่จะเก็บข้อมูลโดยไม่รบกวนพวกมันเช่นกันนี่คือระบบพิเศษที่ช่วยให้ลิงชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองอุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงแค่เชือกกล้วยแล้วก็แนวคิดอีกเล็กน้อยมันใช้การได้ดีกับพ่อลิงซึ่งมีน้ำหนัก623กรัมหรือประมาณ20ออนซ์ทว่าแม้แต่แผนที่วางไว้เป็นอย่างดีกลับไม่ได้ผลสมาชิกของครอบครัวที่มีขนาดเล็กกว่าใช้วิธีอื่นที่จะไปหยิบกล้วยและแน่นอนต้องมีสมาชิกในครอบครัวตัวหนึ่งที่ผลักภาระให้ตัวอื่นๆทำหน้าที่แทนไปทั้งหมดลูกลิงน้อยยังคงต้องอยู่กับแม่ของมันบริเวณข้างเคียงพวกมันยังไม่พร้อมสำหรับการกินอาหารแข็งๆแต่แม่ลิงก็จะคอยให้นมตลอดเวลาพี่สาวลิงสนใจในตัวเจ้าทารกมากบางทีมันอาจจะอยากมีลูกเล็กๆบ้างก็เป็นได้แต่แม่ลิงก็ยังไม่พร้อมที่จะแบ่งภาระให้มันร่วมรับผิดชอบด้วยพี่สาวจึงต้องรอไปอีกสักหน่อยนึงครอบครัวของลิงธรรมรีนมักเป็นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและกิจกรรมทางสังคมของมันช่วยให้เป็นเช่นนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการแต่งขนให้กันและกันเป็นวิธีผ่อนคลายให้ความปลอดภัยและช่วยยึดมั่นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวไว้ด้วยกันลิงตัวพี่สาวยังพยายามที่จะเข้าใกล้น้องฝาแฝดสัญชาตญาณของการเลี้ยงดูในตัวมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วในช่วงระยะแรกหลังจากที่คลอดลูกแม่ลิงยังไม่ยอมให้ทารกน้อยหลุดไปจากอ้อมอกของมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้มันได้ทำอะไรบางอย่างที่น่าประหลาดใจหลังจากที่อุ้มลูกแฝดอย่างต่อเนื่องมาถึง5วันแม่ลิงกลับหันไปขอความช่วยเหลือจากพ่อลิงพ่อลิงได้ทำบางอย่างที่สัตว์ชนิดอื่นซึ่งเป็นพ่อมีโอกาสน้อยนักที่จะทำพ่อลิงรับหน้าที่ดูแลลูกต่อจากแม่ลิงด้วยความช่วยเหลือจากลูกตัวอื่นๆที่โตแล้วลิงพี่สาวพยายามดูแลทารกน้อยตัวหนึ่งในขณะที่พ่อของมันโหนจากไปพร้อมกับทารกอีกตัวหนึ่ง
นี่เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับลิงพี่สาวเพียงไม่นานหลังจากที่อุ้มน้องไปไว้บนหลังได้สักพักมันก็ทำท่าเหมือนกับอยากจะทิ้งทารกน้อยลงพื้นพ่อของมันดูเหมือนจะพอใจที่มองจากระยะไกลแต่เหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นอีกนานเพียงใดลิงพี่สาวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่พร้อมต่อการรับภาระที่ยิ่งใหญ่และถ้าหากมันยังคงทำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆทารกน้อยก็อาจจะได้รับบาดเจ็บในที่สุดพ่อลิงก็ตรงเข้ามาช่วยลูกน้อยแต่หลังจากที่ลิงพี่สาวได้พลานนี้ไปแล้วทิ้งเจ้าลิงน้อยไว้บนกิ่งไม้ตามลำพังเมื่อพ่อลิงต้องรับภาระเลี้ยงลูกทั้งสองแม่ลิงก็ยื่นมือเข้ามาช่วยถึงแม้จะเกิดปัญหาขึ้นมาบางครั้งหรือมีจุดเริ่มต้นที่ผิดพลาดไปบ้างแต่สำหรับลิงธรรมรินการเลี้ยงดูทารกน้อยถือเป็นกิจกรรมของครอบครัวลิงพี่สาวและพี่ชายเรียนรู้ที่จะเข้ามาข้องเกี่ยวและนับจากนี้ไปสมาชิกในครอบครัวจะช่วยแม่ลิงทำหน้าที่ดูแลทารกน้อยในหลายๆด้านต่อมาทารกน้อยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขตร้อนและวิธีการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางชีววิทยามากที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกเจ้าลิงน้อยเริ่มเติบโตขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นทุกวันแต่พวกมันก็ยังไม่สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและบางครั้งก็สั่นคลอนมากจนเป็นอันตรายมันตกลงสู่พื้นป่าจากความสูงถึง40ฟุตแต่ใบไม้ได้ช่วยให้เจ้าลูกลิงตกลงบนพื้นอันอ่อนนุ่มทำให้มันได้รับบาดเจ็บไม่มากนักลิงน้อยรอดตายราวปาฏิหาริย์แต่ทารกน้อยก็ยังไม่ปลอดภัยซะเลยทีเดียวพ่อของมันจึงกระโจนลงไปช่วยในป่าเขตร้อนตามแนวชายฝั่งของบราซิลพื้นป่าไม่ใช่ที่สำหรับลูกลิงธรรมรินไม่นานนักมันก็ได้กลับมาหาแม่ตัวของเจ้าลูกลิงสันเทาแต่ก็ไม่มีอะไรที่ร้ายแรงมันเกาะแม่ไว้อย่างแนบแน่นโดยเฉพาะเมื่อพี่ชายที่แสนซนเกือบจะชนมันตกลงไปที่พื้นอีกครั้งหนึ่งลิงโกลเด้นไลออนทามารีนต้องการป่าเขตร้อนตามแนวชายฝั่งของบราซิลเพื่อความอยู่รอดหากมนุษย์ยังคงจะทำลายอนาบริเวณที่อยู่อาศัยของมันลงเรื่อยๆไม่ต้องสงสัยเลยว่าอนาคตธรรมรินป่าเหล่านี้จะจบสิ้นลงที่ใดอย่างไรก็ตามทุกๆวันป่าก็ยังคงถูกทำลายลงเรื่อยๆเพื่อที่จะนำพื้นที่ไปใช้ทำการเกษตรและปศุสัตว์และสำหรับลิงธรรมรินนั่นย่อมหมายถึงความหายนะสมาชิกใหม่ในครอบครัวธรรมรินมีอายุ4สัปดาห์แล้วอีกเพียง8สัปดาห์มันก็จะหย่านมพวกมันโตขึ้นและแข็งแรงกว่าเดิมแต่ยังต้องถูกอุ้มไปมาขณะที่ครอบครัวเคลื่อนที่ไปตามอาณาเขตที่เป็นบ้านของพวกมันในขณะที่ป่าเขตร้อนลดน้อยถอยลงเรื่อยๆประชากรลิงธรรมรินกลับมีพื้นที่สำหรับการเติบโตน้อยลง
และการรุกล้ำอาณาเขตระหว่างครอบครัวก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อได้ยินเสียงบุกรุกจากเพื่อนบ้านพี่ชายก็ส่งเสียงเตือนภัยทันทีพ่อลิงขานตอบสัญญาณนั้นและในไม่ช้าทั่วทั้งป่าก็ระงมด้วยเสียงร้องของดิ่งธรรมรินลิงผู้บุกรุกตัวหนึ่งกำลังจะรุกล้ำเข้ามาในเขตแดนของครอบครัวแต่มันได้ทำสัญลักษณ์กลิ่นไว้ตามเขตแดนของมันซะก่อนต่อมามันก็ข้ามเขตเข้ามาและการกระทำเช่นนั้นย่อมหมายถึงการเผชิญหน้าอย่างแน่นอนเมื่ออาณาเขตบ้านถูกบุกรุกสมาชิกในครอบครัวต่างก็เคลื่อนตัวทุกตัวมุ่งหน้าไปที่ลิงผู้รุกรานเราอาจจะพบการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเขตแดนของลิงธรรมรินแต่ในความเป็นจริงพวกมันกำลังต่อสู้เพื่อชีวิตของตนเองพี่ชายแบกน้องตัวหนึ่งไว้บนหลังแต่น้ำหนักตัวของน้องกลับไม่ได้เป็นภาระที่ทำให้มันช้าลงเลยแม้แต่น้อยลิงผู้บุกรุกไปตามต้นไม้เพื่อหาที่โล่งและต่อมาก็ได้เห็นพ่อลิงเตรียมที่จะโจมตีพ่อลิงโก่งตัวขึ้นและพองขนทั่วตัวให้ฟูมันจึงดูเหมือนกับมีขนาดใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวเลยทีเดียวลิงผู้บุกรุกรู้สึกหวาดกลัวมันจึงหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีไปทุกอย่างจบลงภายในระยะเวลาสั้นๆและไม่ได้มีการต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับตอนนี้อาณาเขตของครอบครัวกลับมีความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งพวกมันจึงออกวิ่งไปมาเพื่อหาอาหารแต่ในระหว่างความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นทารกแฝดตัวหนึ่งเกิดพลัดหลงและถูกทิ้งไว้ข้างหลังที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสำหรับการติดอยู่บนกิ่งไม้ตามลำพังงูเหลือมเลื้อยขึ้นมาบนกิ่งไม้เพื่อหาอาหารว่างและลิงธรรมรินตัวน้อยก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งงูเหลือมไม่สามารถเลื้อยได้อย่างรวดเร็วแต่ลูกลิงธรรมรินก็แทบจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกิ่งไม้ไว้อีกต่อไปมันจึงไม่อาจวิ่งหนีไปได้ดูราวกับว่าสิ่งที่มันได้ทำเพียงแค่นอนเฉยๆและเฝ้ารอคอยชะตากรรมเท่านั้นในขณะเดียวกันดูเหมือนว่าไม่มีสมาชิกตัวใดในครอบครัวสังเกตว่ามีสมาชิกขาดไปตัวหนึ่งพ่อและแม่ลิงที่มักจะใส่ใจอยู่เสมออาจจะหลงลืมไปก็เป็นได้ทารกน้อยไต่ขึ้นไปไกลเกินเอื้อมของเจ้างูเหลือมแต่ตอนนี้มันติดกับซะแล้วมันต้องอยู่ตามลำพังและไม่ได้กินอะไรมาหลายชั่วโมงพื้นป่าก็อยู่ต่ำลงไปมากหากมันตกลงไปครั้งนี้พ่อลิงก็ไม่ได้อยู่ใกล้พอที่จะช่วยเหลือมันได้อีกแล้วไม่มีทางใดที่จะหนีและเจ้างูเหลือมก็ยังไม่ลดละความพยายามในที่สุดครอบครัวลิงก็เคลื่อนย้ายอีกครั้งหนึ่งใกล้จะสิ้นวันแล้วพ่อลิงจึงนำทุกตัวกลับสู่ความปลอดภัยในโพรงที่หลับนอนของพวกมันในขณะที่ครอบครัวลิงเคลื่อนตัวผ่านไปตามทางเพื่อกลับไปยังที่พำนักในยามค่ำคืนเสียงร้องของลิงน้อยที่พลัดหลงก็ได้ยินในที่สุดพ่อลิงจึงมุ่งหน้าไปตามทิศทางของเสียงเจ้าลิงน้อยได้ยินเสียงพ่อของมันใกล้เข้ามาในที่สุดหลังจากที่ต้องอยู่ตามลำพังถึง7ชั่วโมงทารกน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือมันมีท่าทางเหนื่อยอ่อนและหิวโหยพ่อลิงไม่รีรอที่จะนำเจ้าลิงน้อยกลับคืนสู่อ้อมอกของแม่และมันก็ได้กินอาหารอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลิงน้อยรอดชีวิตจากอันตรายตามธรรมชาติในป่าที่เป็นบ้านของมันหากแต่ว่าภัยที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์จะเป็นเช่นไรเราจะสามารถรักษาป่าเขตร้อนตามแนวชายฝั่งของประเทศบราซิลไว้ได้มากพอที่จะทำให้ลิงสิงโตทองธรรมรินเหล่านี้รอดชีวิตได้หรือไม่
ความพยายามตลอดระยะเวลา25ปีเพื่อปกป้องลิงโกลเด้นไลออนทามารีนแทบจะไม่สามารถคุ้มกันพวกมันจากการสูญพันธุ์ได้ชะตากรรมของสัตว์ที่แสนมหัศจรรย์เหล่านี้อยู่ในมือของมนุษย์ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินในที่สุด